สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำข้าวเหนียวใบเตยมะม่วงสุกนะครับผมนะเดี๋ยวมูนใบเตยนะครับผมมาทำกันเลยนะครับผมนะวันนี้เตรียมจานเตรียมมีมะม่วงสุกอยู่2ใบนะครับผมก็ตัวข้าวเหนียวมูนด้วยใบเตยนะครับเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับผมนะหอมเลยนะครับผมนะได้ทำให้ชมเนาะแล้วก็ตัวกะทิราดนะครับผมนะจะขาวๆหวานมันนะครับผมเข้มข้นเล็กน้อยนะครับผมนะมาลงมือทำกันเลยนะครับผมนะหอมๆกันเลยนะครับท่านใดสนใจข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมนะเชิญครับผมนะนะครับผมนะตัวกะทิไก่ลาดเนาะเรามาหั่นมะม่วงกันเลยนะครับผมนะเราจะหั่นแบบโบราณนะครับผมนะมะม่วงยังไม่แก่จัดเนาะจะหวานนะครับผมครับดูหนึ่งเนาะจะเหมือนกันไหมนะครับนี่เป็นนี้สุกนะครับเต็มที่เนาะข้าวเม็ดข้าวแกงนะครับผมนะไม่ปอกเปลือกนะผมนะนี่ครับเราทำเป็นลูกเต๋านะผมนะครับมันก็จะแดกออกมาน้ำใช้ช้อนตักทานได้เลยนะผมนะนี่เลยนะครับทุกท่านครับผมนะนี่ครับสามารถใช้ช้อนตักได้เลยนะน้องผมทำให้เพื่อนชมนะครับผมนะเ
สามชิ้นเลยนะพร้อมม่วงนะพร้อมนะถ้าใส่สี่ชิ้นเกินถ้วยนะครับผมเกินจานนะครับสีสันสวยงามนะครับผมนะวันเริ่มมาแล้วนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นข้าวเหนียวใบเตยนะครับผมนะเราจะราดด้วยน้ำกะทินะครับผมนะรอแล้วนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยนะครับข้าวเหนียวใบเตยเนาะนะครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะก็เดี๋ยวไปเติมมะม่วงนะครับผมอร่อยกันเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมนะครับผมสวัสดีครับ